สวัสดีครับทุกคนตอนนี้พี่อยู่ในแมปBetting Champion นะครับน่าจะเป็นแมปฟาร์มแหละที่เท่าที่พี่ดูมานะจากทุกคนที่แบบเอาไม้เบสบอลไล่หวดหวดกันเนี่ยก็มันจะเป็นไม้แบบแมปที่ใช้ไม้เบสบอลหวดนี้แล้วก็ฟาร์มค่าไปเรื่อยๆฟาร์มค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นป่ะพี่หวดไป10ครั้งก็ขึ้นลูกเบสบอลมา10ครั้งเนี่ยป่ะนี่ก็หวดไปเรื่อยๆพอหวดครบ15ใช่ไหมมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะขายไอ้ที่เราหวดอ่ะ15ครั้งอ่ะไปเป็นเงินหรือว่าเราจะแบบอัปเกรดดีไหมก็พี่จะอัปเกรดแล้วกันอัปเกรดออกมาพี่อัพเป็นแบทก่อนแล้วกันฟาดให้พอให้ครบโอเคฮึบ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 เท่าที่พี่คิดนะสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องมีอ่ะก็คือกระเป๋าที่แบบไว้เก็บไอ้เนี่ยเยอะเราจะได้แบบเดินไปเดินมาเดินนู่นเดินนี่ได้ตีแบบนานๆไม่ต้องมาขายทีละ10-20อย่างเงี้ยมันเสียเวลาเออเราตีใช่ไหมพี่เห็นว่ามันมีเงินอยู่แถวๆนั้นอ่ะเห็นปะเห็นมีเงินกองเต็มไปหมดเลยแล้วก็หดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราก็เดินเก็บไปเนี่ยพี่ว่าทำอย่างเงี้ยน่าจะเร็วกว่าหลังจากนั้นเราค่อยแบบพอเราเก็บเงินจนเบื่อใช่ไหมเราก็ค่อยอัพไอเนี่ยมาเบสบอลของเราอ่ะพอเราอัพมาเป็นดอนของเราใช่ไหมเราก็จะตีได้เยอะขึ้นแล้วเราก็อัพเกรดนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะเราทำไปดิเราอัพเกรดแล้วกันพี่เห็นเขามีสุ่มสัตว์เลี้ยงด้วยอ่ะไปสุ่มตรงไหนอ่ะพี่อยากได้สัตว์เลี้ยงบ้างอ่ะอยากได้สัตว์เลี้ยงมาเล่นบ้างอ่ะเก็บเงินสกิลเซลสกิลคืออะไรจัมป์บอสฮิตอ๋อนี่ไม่ตีบอสไม่เอาอ่ะอ๋อนี่ไงสุ่มสัตว์เนี่ยจะละที่สุ่มสัตว์เลี้ยงใช้เพชรเนาะใช้เพชรทั้งหมดเลยหรอหวดกล้องได้ไรอ๋อหวดกล้องได้เพชรอ๋ออันนี้เองเราต้องหวดกล้องแล้วแหละหวดอะไรก็ได้จะได้เพชรปะได้ไหมลองดูต้นไม้ดิโอ้โหต้นไม้เลือด 40,000 oh my gosh ต้นไม้เลือด 40,000 อุ้ยเราดับเบิ้ลจัมป์ได้อ๋อเราขอทีนี้ก่อนกล่องหวดปุ๊บ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 อุ้ยเมื่อกี้พี่เห็นบอสเลือดแค่พันเดียวเองอยู่ไหนอะนี่ไงเราสู้ไม่ยากเนาะถ้าเป็นบอลเลอร์แค่พันเดียวอะใช่ปะโอ้เราตีเฮีย1หรือเปล่ามาทุกคนหลังจากที่พี่ฟาร์มมาชั่วโมงกว่าเนี่ยพี่ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วกับการที่พี่จะเก็บเงินซื้อเพชรแต่รอบเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบระดับสูงสุดเลยเนาะ 50,000 พี่เก็บทีเดียว 50,000 เลยแบบ 2,000 ไม่ซื้อมันถูกเกินไปใครๆก็ซื้อได้ 2,000 น่ะเนี่ยพี่ระหว่างเล่นเนี่ยพี่ก็เจอนี่วิธีการฟาร์มเพชรที่เร็วที่สุดก็คือการมาตีบอสใช่ไหมน่าจะเร็วที่สุดแล้วแหละที่พี่เจอในตอนนี้นะมาทุกคนตอนนี้พี่ได้เพชรมา 50,000 แล้วพี่ก็จะไปสุ่มสัตว์เลี้ยงให้ดูแล้วกันอุ้ยพอดีเลยอ่ะกระบองเราก็เป็นสีฟ้าเหมือนไลท์เซเบอร์เลยพอแบบแบกกระหลังเรานี่อย่างเท่เลยครับไม่มีอะไรเท่ได้มากกว่านี้แล้วจริงๆโกโก้มาสุ่มสัตว์เลี้ยง50,000 เพชรเลยโกโก้ก็ดิได้ไรเอ้ยปิ้งโกด my god ทำไมได้โกดอ่ะเพิ่งเห็นว่ามีพาร์ทมาดาก้อนใครให้มาเนี่ยเหมือนมีคนให้พี่มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วมั้งเนี่ยกลายเป็นว่าพี่ก็เพิ่งรู้ว่ามันมีแจกพาร์ทมาดาก้อนด้วยก็เห็นว่าคนใส่กันเยอะก็ไม่รู้ว่าเขาแบบแจกไงคิดว่าแบบเขาเก็บเงิน 50,000 ไปสุ่มเหมือนกับพี่โอ้ my god ลุงยี่พี่น่าจะกดพาร์ทมาดาก้อนแหละมันคูณต้อง 3.5 พี่น่าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีในการเล่นแหละถ้าพี่ได้พาร์ทมาดาก้อนแบบพี่น่าจะใช้แบบสัก20นาทีกว่าจะมาถึงนี่ได้โอ้โห my god ก็พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะบ๊ายบายครับพี่อาจจะไปเล่นต่อนิดนึงนะเจอกัน